สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการวันนี้เราต่อรายการสายวันเอพิโซดที่6นะครับวันนี้เราจะมาทำการหาน้องมาไม่น้องกันเรียกว่าท็อปฟิกนะวันนี้เราจะมาหาท็อปฟิกสตาร์เตอร์ไอ้ดูเบอร์บอยกันนะฮะวันนี้เรามาวัดปทุมวนารามเนื่องจากวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่23สิงหาคมปีพ.ศ.2563วันนี้เขามาทำบุญกันเนื่องในวันเกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองแล้วก็ผมก็มาทำด้วยเพราะน่าจะใกล้วันเกิดตัวเองแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำบุญกันนะกล้องนี้อาจจะจืดนิดนึงนะฮะขออภัยทำไมนะฮะถือกล้องด้วยนะฮะนั่นเดี๋ยวเราไปชมวัดกันเลยนะฮะภายในวัดปทุมวนารามนะครับวัดใจกลางเมืองมากอยู่ติดกับ BTS ติดกับ BTS มากเลยนะฮะระหว่างรอนทราฟิกเราก็มาเดินดูวัดกันจริงๆก็เดินมาดูรอบหนึ่งแหละเดินมาดูสถานที่รอบหนึ่งต้องมองหลังนิดนึงนะฮะเราจะเห็นหน้านะฮะคุณนะฮะไม่เห็นแล้วนะตรงนี้คือสวนในนี้ไม่รู้ไปไหนเพราะไม่กล้าเดินแอทเทคเราไม่กล้าเดินนี่คือสวนในวัดนะฮะตรงนี้สวนในวัดปทุมวนารามนะฮะตอนนี้ในวัดนะฮะระวังนิดนะฮะจื๊กจื๊กเราจะไม่เข้าข้างในนะครับเพราะว่าข้างในมีคนซึ่งเราต้องเป็นการให้สิทธิ์สงวนสิทธิมนุษย์สิทธิส่วนบุคคลนิดนึงนะฮะเราจะไม่เข้าไปตอนนี้ก็คือส่วนเจดีย์โอ้ใจมากเดินไปเรื่อยๆนะฮะเราก็เลยเดินแค่รอบนอกนะฮะไม่เดินเข้าข้างในแล้วเป็นเพราะคนเยอะก็เดินนี้แล้วกันเนาะเดินเร็วนิดนึงเพราะว่ามันใกล้เวลาแล้วกระเท้าหลวงพ่อเสื่อมนะฮะดูนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นพระหลวงพ่อเสื่อมถ้าไม่ผิดนะหลวงพ่อเสื่อมวัดใจกลางนี่ก็คือสเตนทาวเวอร์สเตนทาวเวอร์นะฮะนี่ครับสเตนทาวเวอร์ส่วนตรงนู้นก็คือรอยัลพารากอนตรงนี้ก็คืออะไรเราไปดูกันเราใช้เวลาเดินนะฮะคลิปเยอะมากสยามนะฮะสยามนะฮะวันนี้เราไปเดินทางที่ต่างสยามตรงนี้ก็มีพระด้วยตอนมาไม่เห็นนี่นะฮะอะไรเรามีบันไดด้วยนะฮะนะฮะเดี๋ยวขอพักนี่เราเดินนะครับเราเดินตรงนี้แล้วนะอันนี้ก็คือบรรดาพระพุทธรูปตรงนี้ก็คือส่วนของบรรดาพระพุทธรูปต่างๆนะฮะเมื่อกี้ภาพมันหลุดนิดนึงเราอาจจะเดินตรงนี้ก็คือองค์ราชองค์สมเด็จพระราชินีนาถราชวรมราชินีพันปีหลวงนะฮะนั่นเดี๋ยวเราก็ทิปไปปิดเดี๋ยวเราไปเดินตรงส่วนข้างนอกกันเราไปดูซิว่าน้องมาหรือยังตอนนี้4โมงแล้วตามนัด4โมงเช้าก็เรื่องเกิดในวัดนะฮะก็จะเป็นวัดที่เชิงปฏิบัตินิดนึงโอ้โหเป็นเยอะมากเลยเป็นเยอะมากก็ออกมาทางเดิมแล้วนะฮะเราก็เดินเล่นระหว่างที่น้องเขายังไม่มาเอาเรียกน้องแล้วไม่ใช่นะเพื่อนยังไม่มาอารมณ์เหมือนเรารักเพื่อนเพื่อนยังไม่มาเราก็เดินรออย่างนี้แหละโอ้ sorry มีแมสต้องขอทำให้ถอดแมสด้วยถอดแมสไว้
นอนน้องแมวน่ารักมากเลยเงี้ยวเงี้ยวไปนะลูกเกไปเลยนะครับสวัสดีครับ นะฮะไม่ใช่น้องนะฮะไม่ใช่น้องนะฮะคำเตือนไม่ใช่น้องเราก็มาเดินต่อมันเดินมาเดินต่อภาค2เพราะว่ายังเดินมาไม่ครบตอนนี้ก็ส่วนครูขอนมาเดินแตกนิดนึงเพราะมึงชอบเดินแตกนิดนึงนะก็เงาก็มาเดินต่อตรงนี้คือพิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่นโพธิทัตโตโอ้โหใหญ่มากคือวัดใหญ่มากนะฮะนี่นะฮะสยามนะฮะตรงนี้ก็โอ้ไม่กล้าก็เราจะเข้าสวนป่าราชธานะรอบแรกเราไม่ได้เข้าเราเข้าตามน้องเอ้ยตามเพื่อนไปเพื่อนไปนะฮะตามเพื่อนทับปิดไปนะฮะไอ้ครับเขาทำนั้นขอทานไททอดแมสติกหนึ่งมากเมมเต็มเลยเคียร์เมมแปร์สก็คือตอนนี้เราอยู่ตรงศาลาพระสัทธาทำในก็คือในรัชกาลที่แล้วแล้วก็สมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีกรมเอ่ยพระพันปีหลวงนี่นะฮะสร้างเมื่อ24ตุลา2533นะฮะตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นสวนอะสวนนะฮะเรามาทำบุญไม่ใช่มาหาจุดๆนะฮะแล้วเรามาตรวจเราเรียนวิชาชีววิทยานะฮะชีววิทยานะฮะอย่างงงว่าซูมไปทำไมอย่างงงว่าซูมไปทำไมก็คือเรียนพืชอยู่ก็เดินนะฮะซูมนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าวัดแหละเพราะมาทำบุญล้างสวยล้างสวยก่อนจะส้นลบสูบพักนี้เดี๋ยวรีบถ่ายพอเดี๋ยวมันเต็มก็คือเขาต้องเรียกว่าเราไม่สามารถเข้าวัดได้ไม่ใช่เราบาปแต่ว่าเขาต้องใช้เสียงเพราะว่าตรงนี้คือสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจเขาจะไม่เข้าเพราะว่าเพื่อเป็นการไม่ให้การรบกวนตัวของคู่ที่มาปฏิบัติชีวิตเกียวจริงๆนะฮะเราก็เกียวเราก็เดินมานิดหน่อยเพราะเดี๋ยวเราขอไหว้พระแป๊บเดินทางกลับไปหน้าวัดนะฮะเดินนะฮะเรารีบเดินหน่อยเพราะเราไหว้พระแล้วเดี๋ยว
นี้สวยนะเดี๋ยวถ้าไม่จำคนไหนอยากให้ผ่าประวัติอะไรแปลกๆเม้นมาได้เลยนะเม้นเลยนะฮะไม่ว่ากันนะฮะเม้นเลยเม้นอะไรแปลกๆในกรุงเทพมหานครมีวัดเยอะแยะมากกล้องไม่ชัดจริงปรับช้าหน่อยเพราะว่ากล้องสั่นมากเรียวมากนะครับห้องนี้เรียวสุดๆแฮชแท็กเรียวนะฮะแล้วก็เรามาเดินตรงที่เราเคยมาเดินรอบแรกแล้วเดินนะฮะเราเดินนะบอกว่าติกติติพระตรงนี้ก็คือตรงนี้ดีๆเลยก็เดินข้างหลังเราเดินเราจะมาดูกิจนิมนต์ก็คือเขาจะตั้งความว่าวันอาทิตย์คือวันที่กูต้องมาวันที่กระผมต้องมาวัดก็คือต้นพิกุลนั่นต้นพิกุลนี่นี่ฮะค่ะคุณพี่คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรฮะไปไม่ชัดนิดนึงนะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรฮะอู้อู้นี่ก็คือน่าจะโรงเรียนนะฮะเพราะไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมาครั้งแรกมาตามใจตัวเองนะฮะลองรอน้องถ่ายรูปเอ้ยรอเพื่อนถ่ายรูปนะฮะซึ่งเราโคตรนานมากเราก็จะมาดูกันเพราะเราเป็นสายไม่อยู่ที่นิ่งอะไรเนี่ยแม่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 โอ้วิ่งเยอะเกินวิ่งเหลือเกินตายไปแล้วนะแกน่ารักจังเลยเกี่ยอะไรเนี่ยเดินตรงไหนต่อตรงนี้เราก็เดินครบแล้วนะเราเดินครบแล้วเราอาจจะทอดกล้องไปแป๊บหนึ่งเพราะเดี๋ยวแบตหมดจากที่เราได้ทำที่วัดปฐุมวนารามกับน้องกับกราฟิกเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้นั่งรถเมล์สาย54เพื่อไปประตูน้ำเพื่อเราจะเดินทางไปแกมมี่กันต่อนะฮะแล้วหลังจากนั้นพอเรานั่ง54ไปโรงตรงเซ็นทรัลเวิลด์ปุ๊บใช้เวลารอประมาณ10นาทีแล้วก็จะเดินทาง5นาทีประมาณ 5-10 นาทีหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปขึ้นเรือไปขึ้นเรือไปมศวรนั่นเองใช้เวลาเดินประมาณ10 5 5 5 10นาทีแล้วหลังจากนั้นเราก็รอเรือประมาณ5ถึง10นาทีเช่นเดียวกันก็รวมๆประมาณ15นาทีนะฮะรวมรอด้วยประมาณ15นาทีหลังจากนั้นเราก็นั่งเรือไปประตูนาไอ้ไปมศวร10บาทแล้วก็เมื่อกี้54อีก8บาทก็เป็น18บาทแล้วนะฮะไปหลังจากนั้นเราก็หลังจากนั้นเราก็เดินทางเข้ามศวซึ่งโล่งมากคนแทบล้างเลยวันอาทิตย์แล้วมันเป็นวันอาทิตย์แต่เวลาเที่ยงด้วยมันก็เลยคนน้อยหลังจากนั้นเราก็เดินเข้าแบบเปล่าเปลี่ยวเนเวอร์ดายแต่ก็ไม่ใช่เนเวอร์ดายขนาดนั้นเนเวอร์ดายไปประมาณ5นาทีกว่าหลังจากนั้นเราก็เดินไปพักทานข้าวทำภารกิจตัวเองประมาณครึ่งชั่วโมงหลังนั้นเราก็รอกราฟิกหลังแล้วกราฟิกก็มาพบปรับประชาชนจ้าแค่นนะฮะพบปรับประชาชนWe'll be right back.
ไม่เป็นอะไรใจเย็นกันแล้วน่าเหมือนกันไหมเหมือนคนไหนหล่อกว่าตัวจริงหล่อกว่าหล่อกว่าโอ้ยนี่หล่อสุดอยากให้มาดูคอมเมื่อปีนาได้อยู่บ้านปีนาอยู่ไม่กี่วันสวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาต่อนะคะคราวนี้ขอใส่แมสนิดนึงดูขอทานอภัยนะกล้องดูกล้องร่วงนิดนึงขอทานอภัยเดี๋ยวเราอาจจะไปเกิดรายการที่บ้านนะคะมาแล้วผมรอนะเดี๋ยวดูนะพรุ่งนี้จะไม่เห็นอะไรในทีมต้องกินคนอยู่ตรงนี้พอจะหันคนดูจับปิดถ่ายรูปดิเป็นคนเศร้าเสียใจเขาคิดอย่างนี้กับผมได้ไงอ่ะเป็นยังไงทำไมอ่ะขนมขอบคุณครับเดี๋ยวไปอัพเป็นไงบ้างฮะจากหลังจากที่เราไปไหว้พระแล้วก็ไปตึกแกมมี่แล้วเอ้ยหัวไปตึกแกมมี่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาก็สนุกสนานมากเนาะเราสนุกสนานมากหลายที่ต้นคลิปก็มันด่าแหลกบ่ายนี้ก็คืองานเสร็จเร็วนะมันจริงๆเสร็จเที่ยงกว่าประมาณเที่ยง45ให้50 4550เสร็จแล้วเพราะว่าเขาก็แค่มาหารูปมานั้นมาดูโปรเจกต์ตัวเองนี่อัพลงแกมมี่เดี๋ยวมีคลิปก่อนหน้านี้นะจากคลิปนะฮะที่ว่าประชาสัมพันธ์นั่นนี่ตรงหน้าตึกนี่แล้วก็แบบทางถ่ายรูปเอ้ยใส่ลิ้นใส่แมสโถ
แล้วมันมีขนาดอยู่บ้านไม่ใส่ยึงนอกไม่ใส่นะไม้ใส่เป็ดแต่ไม้ใส่เป็ดตึง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 ไม่ใส่เลยก็บอกเอ้ยใส่ทำอะไรคือใส่ทำไมไม่มีนะฮะไม่มีนะฮะไม่มีนะฮะใส่อะไรเขาก็อายุเท่ากันเนี่ยใส่ทำไมเนี่ยคนไม่มีเนี่ยเขาใส่เขาใส่ไม่ไหวหรอกชั่วโมงนึงอ่ะแค่ชั่วโมงนึงก็ต้องเป็นหายใจกันไม่ทันอ่ะผมพูดจริงก็เลยแบบเราก็ไม่หิวอ่ะแล้วก็แล้วแต่ตามที่เขาสบายใจเอาที่เขาสบายใจเราก็เลยปฏิบัติตามแค่นั้นแหละมันแต่มันก็เหนื่อยนะมันไปสองที่อ่ะเพราะว่าเราไปปรุงนาราเราก็นั่งรถมีต่อแล้วก็จริงๆมันเดินไม่ไกลหรอกมันเดินไกลแต่มันนั่งรถไปไม่ไกลเพราะสยามเนี่ยกับวัดปทุมมันไม่ได้ไกลมากเราก็เดินเดินเพื่อไปนั่งเรือไงเพราะยิงเรานั่ง72ไกลก็ได้นะมันมาเดินไกลนะเพราะมันบ้านมีบ้านตรงข้ามมสวต้องไกลนะแต่นั่งเรือนะใกล้กว่าใกล้กว่าสงขลาด้วยแล้ววันอาทิตย์เป็นวันที่คนน้อยมากแบบกลางวันเว้ยคนโคตรน้อยอ่ะน้อยแบบเข้าใจแต่วันอาทิตย์คนไม่ค่อยออกไปไหนเพราะว่ามันเหนื่อยล้า5วันฉันทำงานจะเป็นบ้าอยู่มันกลางวันจะโล่งค่อนข้างโล่งมากปกติไม่โล่งไงไม่โล่งโล่งเนาะแต่เราก็มีความสุขถ่ายรูปกับบ้านแล้วก็มานั่งทำงานต่อนั่งก็มีก็โอ้โหแต่1-3นี่แน่นเนาะนั่งก็มี1-3มาโคตรแน่นเลยเพราะว่าวันที่คนเดินทางกลับบ้านเราก็ไปเที่ยวบางคนก็ไปเที่ยวบางทีไม่ได้วันหยุดนะเมื่อวานไม่ใช่วันหยุดนะ23อ่ะที่สั่งทำไม่ใช่วันหยุดนะฮะวันหยุดแต่ไม่ใช่วันหยุดยาวไงก็เลยมื้อนี้ก็ลดแน่นตามสไตล์นะฮะมีจะมีอะไรที่เม้นอีกมั้ยก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ไม่อยากเม้นมากว่าไม่มีอะไรที่เม้นหรอกนะครับท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราก็ถ้าอยากอะไรให้อะไรให้ท่านผู้ชมเม้นมาใต้คลิปนะฮะเม้นใต้คลิปนะมีอ่ะเราก็จะขอทำการปิดรายการสายวาร์ปเอพิโซดที่6เพียงเท่านี้นะฮะขอขอบคุณมากที่ท่านผู้ชมได้ติดตามชมและติดตามห้องของเรานะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ตัวติดตามอย่าลืมกดซับสไครป์นะฮะไปนะฮะสวัสดีฮะบ๊ายบาย